มมติว่าเราเกิดเป็นคนไทยในชาตินี้แล้วชาติหน้าเราไปเกิดเป็นคนที่อียิปต์หรือว่าเราเกิดเป็นคนที่ยุโรปชาติหนึ่งแล้วชาติต่อไปไปเกิดที่อเมริกาทำไมเราถึงข้ามประเทศได้ถึงขนาดนั้นนะแม่ได้สิจิตตัวเดียวสั่งไปไหนก็ได้หมดอันนี้บวกกับกรรมดีที่ทำได้นะก็ได้อย่างกับเรื่องมันเคยมีเนี่ยว่าเด็กที่เมืองไทยเนี่ยเด็กบ้านนอกบอกว่าพร่ำอยากจะมาเมืองอเมริกาอยากมากในที่สุดตายก็ได้มาก็มาเกิดที่อเมริกาเกิดแล้วยังจำได้อีกอยากกลับบ้านเดิม ก็กลับบ้านเดิมไปหาสาวบ้านเดิมไปหาสาวที่เมืองไทยแต่งงานอย่างเงี้ยถามหลวงปู่เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้ทำไมคนฝรั่งเยอะๆมาหาเมียไทยมาอยู่ที่เมืองไทย พวกนี้มีแต่เด็กบ้านนอกพวกนี้แหละเขาอยากมาอเมริกาแล้วไม่ได้มาพอตายแล้วก็มาแต่หมายถึงว่าบุญเขาก็ต้องพอด้วยนะที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยไปประเทศต่ำลงอ่ะได้แต่ไปประเทศสูงขึ้นก็ต้อง requirement เยอะหน่อยถ้าประเทศต่ำลงก็คือถ้าอยากไปก็ไปได้ถ้าทำโทษโดนทำโทษก็อาจจะต้องถูกบังคับไปไหมเหมือนที่แม่เคยพูดแล้วว่ามันสองอย่างมันเป็นไปได้การมาเกิดมีการว่าวอลันเทียร์มาเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ถูกบังคับมามีสองอย่างคือขอมาแบบนั้นเราอยากมาแบบนั้นขอมาเราอยากมีคะแนนอยากมาเองแต่ถูกบังคับมานี่ไม่จำเป็นทำไมถึงว่ามีคู่แค้นของเราบอกว่าจะต้องเจอกันเวลานี้พอเขามาเกิดปั๊บแต่เขามาเกิดตรงนั้นเราก็จำเป็นต้องมาตามเขาเพื่อมารับโทษก็มีแล้วถ้าสมมติว่าเขาบอกส่วนใหญ่เราจะเกิดกับพวกเจ้ากรรมนายเวรของเราหรือว่าคนที่เรารู้จักอย่างเงี้ยเรารู้จักคนในอเมริกาแบบคนที่เราทำงานด้วยอยู่นู่นอย่างนี้แล้วมันเป็นไปได้ไงว่าเราจะรู้จักคนที่อยู่แบบออสเตรเลียทั้งที่ชาตินี้เราไม่เคยไปเลยแต่ชาติหน้าไปเกิดออสเตรเลียแค่ว่าอยากไปแล้วก็แบบมีกรรมพอที่จะไปได้แต่เราแบบก็ไม่เห็นจะรู้จักใครแถวนั้นเลยจะไปเกิดได้ไงก็เวลาคนมาอเมริกาเนี่ยนะเราไม่ได้พูดถึงคนตายนะคนที่จะมาอเมริกาคนแรกมาแรกสุดเขาก็จะหาใครคนที่รู้จักสนิทสนมที่สุดเป็นก่อนอื่นเป็นพี่น้องเป็นญาติมิตรพอไม่ได้ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนพอเพื่อนของเพื่อนไม่มีต่อไปก็เป็นใครโรงแรมโรงแรมเราไม่ต้องรู้จักใครเลยมันมีสตังค์ไปได้แค่นั้นเราก็ไปจองที่โรงแรมได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามในกรณีถึงคนไปออสเตรเลียเนี่ยก็คงจะเป็นต้องไม่รู้จักใครเลยก็คือไปโรงแรม อันนั้นก็คือไปเกิดกับใครก็ได้ที่เขารัก